ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการปฏิวัตินะครับ AV เบื้องต้นนะครับตอนนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับซึ่งในแต่ละเวอร์ชันก็ทำการแก้ไขแตกต่างกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือต้องรู้ก่อนใช้Google Root ก็ได้หรือว่าใช้ Momogini นะครับหรือใช้ Fruit แล้วแต่ถนัดนะครับหลังจากรู้เสร็จนะครับก็คือชัวร์อยู่แล้วเวลาลดรู้เสร็จเนี่ยโปรแกรมก็จะบอก ว่า Root ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ที่เช็คนะครับมันใหญ่มันจะไม่ชัวร์นะครับบางตัวโปรแกรมบอกรูทผ่านเช็คทีหนึ่งมันไม่ผ่านครับก็ให้เปิดเจ็บขึ้นมานะครับเช็คการเชื่อมต่อแล้วก็เช็ครูทตรงนี้นะครับถ้าได้เครื่องหมายชาร์ปเดี๋ยวผมลองเช็คดูรูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้น root at ตามด้วยชื่อเท่ากับดอลลาร์เท่ากับชาร์ปนะครับก็หมายความว่า root ผ่านแล้วทีนี้แอนตี้ไวรัสบางตัวนะครับพอแก้ได้ด้วยสร้างไวรัสแก้เครื่องรวนนะครับบางตัวขึ้นเมสเซจฟ้องขึ้นมาเยอะก็ให้เรากดปุ่มแก้ค้างนะครับซึ่งแก้ค้างแก้เครื่องรวนล้างไฟขยะล้างไวรัสนะครับตรงนี้นะครับจัดการได้เลยแต่ไม่ใช่ไวรัสทุกตัวนะครับบางตัว3ปุ่มยังไม่พอนะครับ3-4ปุ่มยังไม่พอนะครับกดแค่ค้างเครื่องรวนล้างไปไงเนี่ยล้างไวรัสแล้วก็ต้องวิปลาได้อีกทีแต่บางตัวนะครับทำทุกอย่างแล้วก็ไม่หายนะครับบางคนรับฟอร์มแล้วก็ยังไม่หายเหมือนกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วรูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม command นะครับก็จะได้หน้าต่างสีดำๆขึ้นมานะครับแล้วให้พิมพ์คำว่า cd slash แล้วกด enter หนึ่งครั้งหลังจากนั้น copy code ที่ผมเคยแจกไปในชมรมนะครับโค้ดแอนตี้ไวรัสแล้วก็เอามาพาสกดอินเตอร์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับง่ายๆแล้วก็มีบางตัวนะครับทำวิธีนี้แล้วยังไม่หายต้องเข้าไปลบ F ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับก็ลองแก้ไขกันดูนะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ